สวัสดีค่ะชาวแฟนเพจทั้งทาง TikTok นะคะแล้วก็ทางแฟนเพจช่องอสังหาพารวยบายแพรลินค่ะวันนี้จะมาไลฟ์สดนะคะในส่วนของการตอบคำถามหลังจากที่มีหลายคนถามเข้ามานะคะว่าจะสร้างบ้านเนี่ยเราควรจะวางแผนสร้างบ้านกี่หลังดีนะคะจะ1หลังดีหรือจะ2หลัง3หลัง4หลังหรือ5หลังหรือ10หลังหรือ100หลังแบบที่แพรลินทําแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาตอบคําถามในช่วงนี้กันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ได้รับกันมาทุกรุ่นเวลาที่สอนจัดสัมมนาสอนสดนะคะที่คอร์ส Real Estate Developer นะคะก็ได้รับคำถามนี้ทุกรุ่นเลยเอาเป็นว่านะคะสิ่งที่วันนี้แพรลินจะมาตอบคำถามจะได้ไขข้อข้องใจนะคะกับคำถามประเด็นนี้อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คืออย่าลืมดูเงินในกระเป๋านะคะหรือดูเงินในบัญชีนั่นเองนะคะมันมีผลมากๆเลยเพราะว่าไม่งั้นเราจะทำทุกอย่างเกินตัวนะคะเดี๋ยวเราจะลงดีเทลให้นะคะแต่ตอนนี้ที่แพรลินยืนอยู่ณตรงนี้นะคะก็อยู่ที่โครงการนิลาวิวฟอร์เต้ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องของเนื้อหาใครเข้ามาแล้วกดทักทายกันเข้ามานิดนึงค่ะได้ยินเสียงชัดเจนกด1มาให้นิดนึงค่ะอ่ะได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมคะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนกด1กันมาเข้ามาให้หน่อยค่ะหรือใครเข้ามาแล้วทักทายมีคำถามเข้ามาก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้แวะเข้ามาไลฟ์สดอัปเดตบรรยากาศของหน้างานความคืบหน้าโครงการนิลาวิวฟอร์เต้ด้วยซึ่งถ้าใครอยู่แถวสมุทรสาครแวะมาดูได้นะคะก็จะเป็นโครงการของแพรลินและครอบครัวนะคะที่ทำในย่านสมุทรสาครค่ะโครงการนี้จะเป็นทาวน์โฮมทั้งหมดนะคะ125ยูนิตซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะลูกค้าทั่วไปยังเข้ามาไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่เปิดขายก็จะมีแค่ฝ่ายก่อสร้างแล้วก็มีแค่ฝ่ายบริหารที่เข้ามาตรงนี้นะคะแต่ว่าก็แอบเอาบรรยากาศมาอัปเดตให้กับแฟนเพจด้วยจะได้เห็นว่าเฮ้ยที่หน้างานเนี่ยเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นเจ้าของโครงการเนาะเราจะต้องเข้ามาอัปเดตเข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆให้มันครบถ้วนนะคะเพราะว่าอสังหานะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องแบบถามว่ายากไหมถ้ามันยากก็คงไม่มีใครทำได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันง่ายคนก็ทำกันทั่วประเทศแล้วนะคะก็เป็นว่าพอดีละกันนะคะและที่นั่งงานตรงนี้นะคะแพรลินก็อยู่กับบรรยากาศของนิลาวิวฟอร์เต้นะเดี๋ยวให้แพลนกล้องดูระหว่างนี้เดี๋ยวรอทุกท่านเข้ามาด้วยมีใครเข้ามาแล้วอย่าลืมเข้ามาทักทายกันนะคะกดหนึ่งนิดนึงได้ยินเสียงชัดได้ยินเสียงชัดไหมมีคนเข้ามาทักทายยังโอเคก็สวัสดีทุกคนนะคะยามเย็นนะคะอัปเดตกันตอนนี้นะคะแพรลินก็ยืนอยู่นะคะตรงนี้นะคะที่แพรลินยืนจะเป็นส่วนของคลับเฮาส์ค่ะแล้วก็กำลังช่างเนี่ยก็กำลังก่อสร้างในส่วนของสระว่ายน้ำอยู่อยากโชว์พาวลี่พรีเซนต์นะคะพาวลี่พรีเซนต์สระว่ายน้ำนะคะลายสวยมากแล้วก็บริบทอื่นๆนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนของคลับเฮาส์ก็คือเหมือนง่ายๆว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางอะค่ะแล้วก็เป็นเซลล์แกลเลอรี่ด้วยก็คือเอาไว้ต้อนรับลูกค้านะคะตอนนี้ก็กำลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนะคะเพิ่งฉาบไปอะไรไปเรียบร้อยเองด้านในก็อีกสักเดือนกว่าๆนะคะเดือนกว่าๆนี่คือไม่รู้เลยนะว่าจะเสร็จระดับไหนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคงได้เห็นความคืบหน้ากันเป็นระยะนะคะก็จะเป็นเซลล์แกลเลอรี่ที่เอาไว้รองรับนะคะทั้งหมด125ยูนิตสำหรับโครงการนี้นะสำหรับโครงการนี้ถ้าใครได้ติดตามอาทิตย์ก่อนก็อีกโครงการหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งบอกไปแล้วว่าปีนี้แพรลินและครอบครัวนะคะเปิดทั้งหมด8โครงการแต่ว่า8โครงการนี้เปิดไม่ทันปีนี้นะเพราะว่าบางโครงการเนี่ยยังอยู่ในช่วงถมดินอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามพาไปอัปเดตต่อเนื่องนะคะก็เป็นอีก1ปีที่เรียกได้ว่าหลังจากโควิดเนาะเราก็ซัดเต็มที่นะคะซัดเต็มที่แล้วก็ยังเหลือเวลาไปสอนหนังสือด้วยนะใครที่ได้เจอกันในเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะกับคอร์ส Real Estate Developer มีทั้งหมดมากันร่วมเกือบ80คนนะคะมีดารานักร้องชื่อดังนะคะตัดเลยชอบๆๆพี่เจมมาร่วมด้วยน่ารักมากๆเลยพี่เจมเป็นกันเองสุดๆนะคะแล้วก็พี่เจมทำท่าจะทำอสังหาเหมือนกันนะคะในรูปแบบของอสังหาเชิงสไตล์เวลเนสก็ยินดีกับคุณเจมล่วงหน้าเลยเพราะว่าสำเร็จแน่นอนนะเพราะมาเรียนกับแพรลินแล้วถ้าไม่สำเร็จนี่เสียชื่อนะคะก็ยังเหลือเรียนกันอยู่วันเสาร์นะคะเดี๋ยวแพรลินก็ต้องไปสอนวันเสาร์ต่อแต่ว่าระหว่างทางเนาะเราก็ยังจะต้องมาทำในอาชีพหลักของเราซึ่งก็คืออาชีพนักพัฒนาสังหาและที่หน้างานตรงนี้นี่ก็คือบรรยากาศหน้างานก็เลยแวะเข้ามาทักทายอัปเดตกับแฟนเพจนิดนึงนะคะช่วงยามเย็นนะแล้วมาตอบคำถามกันต่อหลายคนสงสัยมีใครค้างคาใจกับประเด็นนี้ไหมอยากจะสร้างบ้านควรจะสร้างก
ี่หลังดีควรจะสร้างกี่หลังดีใครอยากรู้คำตอบนี้หรือมีคำถามแบบนี้เช่นกันกด2มาหน่อยค่ะกด2มาหน่อยค่ะจะได้รู้ว่าท่านก็ติดปัญหานี้อยู่เหมือนกันก็น่าจะมีมาสมควรแล้วเนาะสำหรับใครที่ติดปัญหามีคำถามไหมถ้ามีก็ยิงมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟ้ามันจะมืดนะคะก็สำหรับการเริ่มต้นโครงการนะคะจริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องขึ้นเยอะค่ะการเป็นเจ้าของโครงการนะคะเริ่มต้นเพียงแค่หลังแรกก็สามารถเป็นเจ้าของโครงการได้นะคะแต่ว่าสล็อตที่ดินที่ท่านได้มาก็อาจจะเป็นไซส์เล็กๆเนาะอาจจะแค่50วาหรือ35ตารางวาเราก็ดูเงินในกระเป๋าก่อนอย่างที่แพรินบอกไปนะคะว่าสำคัญที่สุดถ้าคุณจะเป็นเจ้าของโครงการวันนี้คุณต้องประมาณการตัวเองให้ถูกต้องดูเงินในบัญชีก่อนค่ะว่าคุณมีเท่าไหร่นะคะหรือจะหยิบยืมเงินเพื่อนหรืออาจจะไปรีไฟแนนซ์เอาบ้านมารีไฟแนนซ์เพื่อเติมเงินทุนนะคะอะไรก็ตามช่องทางการระดมทุนมันมีมากกว่า10ช่องทางนะคะแพรินมีสอนในคลาส Real Estate Developer นะคะเอาเป็นว่าหลังจากที่ท่านได้งบประมาณบัดเจ็ตมาแล้วนะคะก็ให้ท่านลองดูว่าประมาณการว่าท่านจะสามารถสร้างได้กี่หลังจะได้ไม่เกินตัวเกินไปนะคะเอาสร้างให้มันพอดีนะจะได้ไม่ต้องแบบตื่นเต้นทุกวินาทีอันนั้นก็ลุ้นระทึกเกินไปนะคะสร้างให้มันพอดีสร้างหลังเดียวก็สามารถเป็นเจ้าของโครงการได้นะคะซึ่งถามว่าใช้งบเท่าไหร่อันนี้ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าราคาที่ดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันจากต่างจังหวัดราคาที่ดินอาจจะถูกหน่อยนะคะราคาที่ดินต่างจังหวัดอาจจะถูกหน่อยไร่1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติท่านบังเอิญไปสร้างในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะสมมุติไร่1โอ้รู้มั้ยคะว่าตอนนี้ไร่1ในกรุงเทพเท่าไหร่เอาที่แพงที่สุดไร่1ในกรุงเทพตอนนี้ที่แพงที่สุดในเมืองไทยนะคะ 3.9 ล้านบาทต่อตารางวา 3.9 ล้านบาทต่อตารางวาไปแล้วนะอยู่ตรงเส้นวิทยุนะคะก็ต้องประมาณการให้ดีเพราะว่าค่าที่ดินคูณพื้นที่ออกมามันก็เป็นงบประมาณที่ท่านต้องเตรียมนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะใช้ในเรื่องของการดีลกับเจ้าของที่ดินเพื่อจัดการงบประมาณตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วท่านก็เตรียมค่าก่อสร้างไปแล้วก็ค่าจัดการการจัดการนิดหน่อยเนี่ยแหละท่านก็สามารถเป็นเจ้าของโครงการได้แล้วสำหรับบ้านในแต่ละหลังถ้าท่านทำนะคะค่ะใช้เงินแบงค์ซื้อที่ดินหรือให้เจ้าของที่ดินถือให้ดีครับแล้วแบงค์กำไรให้อ๋ออ่ะในเรื่องของงบประมาณเนาะบอกตัวเลขไปแล้วว่าท่านก็ต้องไปประมาณการว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่แหล่งที่มาของเงินนะคะก็ต้องไปดูอาจจะเริ่มต้นถ้าบางท่านสามารถกู้แบงค์ได้แพรินก็จะแนะนำนะคะเรื่องของการกู้แบงค์บางคนทำไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะคะที่คอร์ส Real Estate Developer หรือการเงินอสังหาเนี่ยมีสอนหมดว่าจะทำยังไงให้ยื่นกู้แบงค์ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะคุยกับคือเวลาไปคุยกับแบงค์เนี่ยไปขอเขากู้นะมันก็ต้องคุยภาษาเดียวกับเจ้าหน้าที่แบงค์นิดนึงเนาะเวลาคนปล่อยอนุมัติสินเชื่อค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเริ่มต้นแล้วไปแบบเงอะมันเสียความมั่นใจนะคะภาพลักษณ์แรก First Impression เสียนะโอ้โหกู้ยากแล้วเพราะฉะนั้นแล้วหมากแรกที่คุณไปเนี่ยคุณต้องไปให้ถูกนะคะคุยยังไงแต่งตัวยังไง เตรียมเอกสารยังไงนะคะเพื่อที่จะกู้ได้ก็เดี๋ยวมีสอนในคลาสนะคะแล้วก็ที่คลาสของเราเนี่ยนอกจากสอนโนว์ฮาวนะมีคอนเนคชั่นให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้อนุมัติสินเชื่อเรียกได้ว่าตัวใหญ่เลยนะคะสำหรับธนาคารสีม่วงแล้วก็ธนาคารสีเหลืองก็มานะคะเรียกได้ว่าคอนเนคชั่นนี่คือจัดเต็มมากไปธนาคารเดียวกันนะรู้จักกับเจ้าหน้าที่คนละคนนี่อนุมัติวงเงินคนละแบบนะคะบอกก่อนดังนั้นแล้วคุณต้องรู้ตรงนี้ด้วยสำหรับแพรินเองนะคะที่โครงการนี้ไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวนะคะก็เช่นกันก็กู้แบงค์ค่ะก็กู้แบงค์ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะสำหรับใครที่กังวลเรื่องการกู้ธนาคารกู้แบงค์เดี๋ยวเรามาคุยกันอาจจะต้องปรับจูน mindset นิดนึงไม่แปลกหลายคนเนี่ยอาจจะกลัวเรื่องของดอกเบี้ยหรือหลายคนอาจจะกลัวเหมือนแบบติดภาพลักษณ์ตอนช่วงปี40ที่จะต้องแบบอุ๊ยล้มละลายดอกเบี้ยคือต้นทุนที่แบบน่ากังวลเดี๋ยวเรามาจูนกันเพราะแพรินเชื่อว่าคนทุกคนไม่ได้กลัวเสียดอกเบี้ยค่ะแต่ทุกคนกลัวว่าสร้างแล้วขายไม่ได้ต่างหากพูดถูกไหมพูดถูกไหมพูดถูกกด3ไม่มีใครกลัวเรื่องดอกเบี้ยค่ะแต่ที่ทุกคนกลัวเรื่องดอกเบี้ยเพราะคุณกลัวสร้างแล้วขายไม่ได้ต่างหากนะคะดังนั้นแล้วคุณต้องแก้โจทย์ให้ถูกต้องก็จะทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะปรับ mindset ได้ถูกเนาะ
อ่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของโครงการเนาะทำหลังเดียวได้ค่ะจริงๆแล้วการทำหลังเดียวมันก็มีหลายโซลูชันนะคะไม่ว่าจะใช้ชื่อลูกค้าในการยื่นกู้อันนี้ก็ทำได้แต่ไม่ค่อยแนะนำนะไม่เวิร์กหรือโปรแกรม3570ของทอสอก็ใช้ได้อันนี้ก็ยังแนะนำหน่อยนะคะแล้วถ้าเกิดใครสามารถอัพเวลขึ้นมาได้อาจจะแบบทำแบบไม่เข้าจัดสรรนะคะไม่เข้าจัดสรรแบบไม่เกิน9หลังก็ได้ข้อดีของไม่เข้าจัดสรรคือมันไม่ยุ่งยากไงคือมาถึงได้ที่ดินปุ๊บรังวัดเสร็จสัตว์ได้เลยนะคะไม่ต้องมีสาธารณูปโภคอะไรต่างๆมากมายก็สามารถสัตว์ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดวันนึงคุณจะเติบโตก้าวกระโดดคุณจะมามัวแต่ไม่เข้าจัดสรรไม่เข้าจัดสรรไม่เข้าจัดสรรมันไม่ได้มันไม่ทันกินนะคะคุณก็ต้องเข้าจัดสรรแหละอยู่ดีใน1วันนะคะในวันใดวันหนึ่งที่คุณท่านมองแผนที่จะเติบโตในอนาคตดังนั้นถ้าเมื่อถึงวันนั้นถ้าเราได้มีโอกาสเจอกันก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันละกันเนาะแต่ที่โครงการนี้ก็เป็นโครงการจัดสรรรูปแบบขนาดกลางนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นคาดว่าอีกประมาณสักเดือน2เดือนก็เดี๋ยวจะพรีเซลกันแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยอดขายก็มาทะลุเกิน50หลังไปแล้วนะยังไม่ได้เปิดขายเลยนะไม่มีแม้กระทั่งแบบยิงองค์ยิงแอดอะไรไม่มีเลยนะก็ทะลุไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดขายคงน่าจะสนุกน่าดูนะคะตอบคำถามไปแล้วเนาะสำหรับหลายคนที่ถามกันเข้ามาว่าสร้างบ้านขายเนี่ยจะสร้างกี่หลังดีตอบชัดๆนะคะดูเงินในบัญชีค่ะวางแผนนะคะอย่าทำอสังหาเกินตัวนะคะเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนะคะทำแบบพอดีไม่ให้เหนื่อยแล้วก็ทำแล้วให้มีความสุขจะดีที่สุดนะคะสำหรับคำถามที่ตอบไปเนาะอ่ะสำหรับท่านใดที่อาจจะได้เจอกันนะคะในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าที่จะมีคอร์สก่อสร้าง100ล้านคอร์สก่อสร้าง100ล้านก็จะเป็นคุณวัดนะคะผู้รับเหมาที่ก่อสร้างให้กับแบรนด์ทั้งแสนสิริออริจินหลายแบรนด์เลยมาสอนด้านการก่อสร้างที่เป็นทักษะที่จำเป็นของนักพัฒนาสังหาเนาะรู้ไว้นะคะเพราะว่าการก่อสร้างก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักในการที่จะทำให้เจ้าของโครงการเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้ไปเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นนะคะใครที่อ่อนเรื่องการก่อสร้างมากโดยเฉพาะผู้หญิงแบบแพรินอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องก่อสร้างเลยต้องไปเรียนนะคะเพราะไม่งั้นคุณจะคุยกับผู้รับเหมาไม่รู้เรื่องแล้วก็คุณอาจจะโดนผู้รับเหมาโกงได้จริงๆผู้รับเหมาดีๆมีนะไม่ใช่ไม่มีมีดีก็มีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่มีเรื่องความรู้ตรงนี้เนี่ยบางทีคุณอาจจะโชคร้ายไปเจอผู้รับเหมาที่ไม่ดีก็อาจจะทำให้คุณโดนโกงได้นะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆมากมายก็ไปอัปเดตกันได้ที่คอร์สก่อสร้าง100ล้านนะคะวันที่18 19กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอกันเนาะสำหรับท่านใดมีคำถามก็ทิ้งไว้ได้เลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าสะดวกตอบเดี๋ยวจะมาทยอยตอบเนาะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแดดเริ่มแยงหน้าแล้วหน้าเริ่มจะไปแล้วจะสุกแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ